สวัสดีครับมิตรรักนักสะสมผู้นิยมพระเครื่องของเก่าของหายากพบกับนิรันดร์คนพันเอ็กนะครับวันนี้เราก็จะมาคุยถึงเรื่องของมันไม่มีคนที่ล้มเหลวนะครับทุกคนนะครับไม่ใช่คนที่ล้มเหลวเพียงแต่ว่าเราอาจจะมีการตัดสินใจที่จะล้มเลิกนะครับล้มเลิกคือเราอาจจะล้มเลิกตอนนี้แต่มันยังอยู่ในความทรงจำใช่ไหมครับสิ่งทุกอย่างที่เราทำที่เราตั้งใจจะทำใช่ไหมหลายคนเนี่ยเชื่อคำพูดของคนอื่นจนทำให้ตัวเราเองเนี่ยลดคุณค่าลงไปเมื่อวานนี้ผมได้ดูคลิปของ Nas Daily นะครับได้ไปสัมภาษณ์กับยูทูบเบอร์ท่านหนึ่งไม่แน่ใจว่ายูทูบเบอร์หรือว่าเป็น TikToker นะครับชื่อกาบี้นะกาบี้นี้มีผู้ติดตามในโซเชียลเนี่ยมากกว่า200ล้านคนเป็นชาวซิเนกัลแต่อพยพครอบครัวนะครับอพยพไปอยู่ที่อิตาลีไปใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นกาบี้เรียนไม่จบมัธยมและกาบี้ทำงานเป็นบริกรนะครับในร้านอาหารแล้วอะไรอีกแล้วยากจนแต่วันหนึ่งเมื่อเขาประสบวิกฤตชีวิตของเขาเนี่ยเรียกว่าติดลบตกงานนะครับไม่มีงานทำแล้วก็ต้องเลี้ยงดูครอบครัวเขาทำยังไงเขาถ่ายคลิปทำชีวิตให้ง่ายเพราะอะไรถ้าท่านจำได้ว่ากาบี้นี่คือเขาคนผิวดำนะที่เวลาทำคลิปอะไรเนี่ยจะทำให้เรายิ้มมีความสุขเพราะว่าท่าทางเขาก็คือจะอย่างนี้ยกอะไรขึ้นมาสักอย่างหนึ่งแล้วก็อย่างเงี้ยท่านหลายๆคนคงจะเคยเห็นนะฮะคลิปของกาบี้ใช่ไหมครับกาบี้บอกเราว่าจงอย่าลดคุณค่าตัวเองนะครับแล้วอย่าไปเชื่อคำพูดของคนอื่นที่ทำให้ชีวิตเราตกต่ำคือกาบี้เนี่ยหลังจากที่เขาถ่ายคลิปนะที่แบบนี่เห็นไหมคือเขาไม่ได้พูดอะไรเลยทำคลิปไม่ได้พูดอะไรเลยเพียงแต่แสดงอะไรที่มันง่ายๆชีวิตเราเนี่ยต้องให้มันง่ายและมีความสุขนะครับดังนั้นสิ่งที่ผมจะเรียนให้เพื่อนๆทราบก็คือว่าเราอย่าได้ยอมแพ้ต่อคำปามากหรือคำพูดของใครที่มาบอกว่าเราทำไม่ได้หรือว่าเราไม่มีค่าใช่ไหมเพราะฉะนั้นชีวิตของเราลิขิตเรากำหนดเองได้วันนี้มีอะไรที่ยังข้างค้างในใจที่ยังไม่ได้ทำลงมือทำนะครับไม่มีอะไรที่จะสำเร็จถ้าคุณไม่ลงมือทำใช่ไหมครับพูดถึงวันนี้ก็คือว่าเรามาพูดถึงเรื่องพระเครื่องวันนี้ก็เนี่ยมาสักครู่นี้ก็มีคนติดต่อมาว่าอยากจะขายพระใช่ไหมครับโอเคเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันในไลน์แต่ทีนี้ก็คือพี่น้อยฝากข่าวไปถึง FC นะครับพี่น้อยอุดรนะครับกล้องพัน X มาแล้วผมได้ทำการทดลองนะขยายเนื้อพระสมหลวงพ่อเงินองค์นี้เป็นที่เรียบร้อยและทำคลิปไว้เรียบร้อยแล้วก็เพื่อนๆ อาจจะอยากจะเห็นใช่ไหมว่าคลิปที่ผมทำมาหน้าตาเป็นยังไงแต่ก็เดี๋ยวก่อนกันละกันเรามาดูว่ามีอะไรบ้างกันละกันนะวันนี้ที่จะมาให้ดูนะนี่วันนี้มีอะไรท่านเห็นไหมนี่คือเหรียญยันสามดวงนี่ของหลวงพ่อพินวัดอุบลใช่ไหมครับนี่ชุดหลวงพ่อพินยันสามดวงหลวงพ่อพินนี่นี่เหรียญมหาปราบแล้วก็เหรียญยันดวงนะครับเหรียญยันดวงเนื้อกระไหลเงินนะครับแล้วก็นี่คือเหรียญมหาละรวยใช่ไหมครับเหรียญมหาละรวยด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นเหรียญยันอิติปิโสหรือยันแม่ทัพนะครับเนี่ยคือเราเก็บสะสมส่วนที่เราชอบนะครับที่เรารู้นะอะไรที่เราไม่รู้เราก็ไม่ต้องไปสนใจนะครับเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันใช้เงินนะมันใช้เงินใช่ไหมครับ
เครื่องไม้เครื่องมือมันก็ไม่ค่อยสมบูรณ์มาดูนี่ก่อนนี่เหรียญมหาปราบนะเหรียญมหาปราบหลวงพ่อพินเห็นไหมครับดูผิวไฟลมดำเดิมๆหรือเปล่าเนี่ยอาจารย์โอ๊ตสอนมาใช่ไหมครับแล้วลักษณะของเหรียญเป็นอย่างไรท่านดูท่านก็พิจารณาเอานะศึกษายังไงสะสมอย่างนั้นนะครับแล้วก็ยันสามดวงนี่คือเหรียญยันสามดวงพุทธรัตนตรัยของหลวงพ่อพินวัดอุบลนะครับนี่ไม่ได้ขายนะแต่เอามาให้ดูใช่ไหมครับอันนี้จะปี2500นะครับปี2500ใช่ไหมครับคุณดูลักษณะของเส้นยันนะครับรอยต่อยันของเขาว่าเป็นยังไงคุณก็จะเข้าใจมันดูเหรียญแท้บ่อยๆศึกษายังไงคุณก็จะได้เพิ่มพูนนะครับแม้ว่าเราไม่มีเหรียญแท้ใช่ไหมครับแต่เราหาเหรียญที่เขาไม่เก๋นะเหรียญที่ทันยุคน่ะในยุคแต่ละยุคเนี่ยเอามาดูมาศึกษาเหรียญนี้เขาเป็นบล็อกขยื่นนะครับเหรียญนี้จะเป็นบล็อกขยื่นหน่อยนึงแต่เป็นเหรียญที่ใช้นะครับส่วนหลวงพ่อเงินองค์นี้นี่หลวงพ่อเงินองค์นี้บอกตามตรงว่าขยายเนื้อออกมาแล้วโอ้โหสุดยอดมากนะครับนี่ขยายเนื้อออกมาสุดยอดมากเดี๋ยวผมจะมีคลิปให้เพื่อนๆดูเนี่ยคือเพื่อนๆมีกำพัน X มันจะดีกว่าที่เพื่อนๆใช้เพียง 10X เพราะว่าอะไรเพราะว่าเราจะใช้กล้อง 1000X ในการศึกษาเก็บข้อมูลไว้เปรียบเทียบหลักการวิทยาศาสตร์เป็นหลักการของเหตุและผลรักติดังนั้นเริ่มจาก1และ3ข้อมูลตัวอย่างที่ใช้ในการเก็บสถิตินั้นจะต้องมีจำนวนพอใช่ไหมครับเมื่อเรียนรู้ศึกษาว่ามีแค่1หรือ2แล้วเราก็บอกคือวิทยาศาสตร์อันนั้นถือว่าเป็นวิทยาศาสตร์แบบนิดเดียวนะครับคือมันเป็นแค่เหมือนกับว่าเป็นอะไรแค่การแบบเนี่ยถ้าคนที่บอกว่าตัวเองมีหลวงพ่อเงินราคา 20-30 ล้านน่ะนะขยายเนื้อมาเทียบกันจริงเพราะอะไรเพราะว่าเราได้ค่าที่แตกต่างกันใช่ไหมแต่อันเนี้ยมันคือวิชามันคือความรู้ซึ่งเพื่อนต้องอะไรต้องอะไรต้องทุ่มเทและใส่ใจต้องหมั่นฝึกหมั่นดูแล้วก็ที่สำคัญก็คือกล้อง 10x อย่างนี่คือกล้อง 60x นะอันนี้กล้อง 60x ไฟวงแหวนคือเทคโนโลยีมันพัฒนาไปถึงขนาดไหนแล้วใช่ไหมแล้วเวลาท่านตัดสินใจที่จะเช่าหาเนี่ยท่านตัดสินใจโดยอาศัยความรู้หรือว่าตัดสินใจโดยใช้หูฟังการที่พระองค์หนึ่งมีมูลค่ามีราคาแพงเนี่ยมันเกิดจากอะไรอย่างตัวผมเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยผมก็ได้ยินนะว่าพระสมเด็จวัดระฆังเนี่ยโอ้โหหลักล้านเป็น10ล้านใช่ไหมก็อย่างตอนที่ราคาของพระเครื่องนี่ใครลีกาชิงใช่ไหมได้ส่งลูกน้องเข้ามาซื้อหากว้านซื้อพระในประเทศไทยไปแล้วหลังจากนั้นเนี่ยประมาณปี2540กว่าเนี่ยเนาะมันเลยทำให้ตลาดพระเครื่องในเมืองไทยเนี่ยยกระดับขึ้นแต่อีกอย่างนึงก็คือว่าพระเครื่องเนี่ยนะมันเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่มีการผลิตอยู่แห่งเดียวในโลกนี้แหละผมว่านะถ้าเรามองดูแล้วนะในโลกนี้สินค้าออกสำคัญอีกอย่างหนึ่งของไทยนี่ก็คือพระเครื่องแล้วถ้าเพื่อนๆลองสืบค้นไปอีกทีเพื่อนๆก็จะได้ทราบว่าข้อมูลจากศูนย์วิจัยกสิกรได้อ้างถึงตัวเลขของมูลค่าในตลาดวงการพระเครื่องเนี่ยว่ามูลค่าเขาสูงถึง 20,000 ล้านบาทใช่ไหม 20,000 ล้านบาทเนี่ยมันมีทั้งพวกอ็อกเซสซอรี่พวกไอ้บายโปรดักต์ก็คือพวกกรอบพวกสร้อยพวกการเลี่ยมสารพัดอันนั้นน่ะคือส่วนประกอบสำคัญที่ทำให้เกิดอุตสาหกรรมพระเครื่องขึ้นมาแต่หลักๆจริงๆแล้วพระเครื่องคืออะไรพระเครื่องคือ
ของโบราณคือวัตถุโบราณคือของสะสมนะครับถ้าเรามาพูดถึงเรื่องของพระเครื่องจริงๆเนี่ยมันไม่มีอะไรเลยใช่ไหมมีแต่คำอะไรอ่ะมีแต่ผงชูรสมีแต่น้ำจิ้มมีแต่น้ำแต่ว่าในหลักๆของพระเครื่องแล้วคืออะไรคือตัวของพระเองเนี่ยถ้าเราศึกษาเราสะสมเนี่ยเราก็จะเข้าใจว่ากระบวนการผลิตใช่ไหมและตัวของพระเองเนี่ยมันจะมีประวัติมีความเป็นมาแต่ทีนี้พอมันเข้าสู่ในวงการธุรกิจในแวดวงของที่เราเรียกกันว่าพุทธพาณิชย์เนี่ยใช่ไหมซึ่งเป็นคำโก้เก๋นะจริงๆก็คือตลาดซื้อขายพระนั่นแหละนะมันไม่มีนะว่าพุทธพาณิชย์มันพาณิชย์ก็พาณิชย์ไปเลยนะเพราะว่าพุทธก็คือรู้ตื่นเบิกบานใช่ไหมแล้วพาณิชย์ก็คือการค้าขายการค้าขายที่รู้ตื่นเบิกบานเช่นนั้นหรือมันเห็นไหมนี่คือการประดิษฐ์คำของบรรดาพ่อค้าแล้วทีนี้สิ่งสำคัญที่พวกเราเนี่ยต่างหลงตามคำป้อยอหรือว่าเพ้อฝันอะไรนี่ก็คือว่าเราถูกกลุ่มนักธุรกิจนะครับที่เขาจับกลุ่มกันแล้วก็สร้างดีมานด์ซัพพลายขึ้นมาแต่ความจริงแล้วถ้าไม่มีพระเครื่องเรายังมีชีวิตอยู่ได้ไหมก็ได้ใช่ไหมคือเพื่อนๆหลายคนเนี่ยก็คงจะไม่ได้รู้หรือว่าไม่ได้ศึกษาพระเครื่องมาก่อนจนกระทั่งมาวันหนึ่งเนี่ยพอมารู้ว่าพระเครื่องเนี่ยมันมีราคาแต่ด้วยความที่ว่าเราเนี่ยก็อยากจะรู้ว่าราคาค่างวดของพระเครื่องที่เรามีเนี่ยมันเท่าขายได้เท่าไหร่ใช่ไหมสิ่งสำคัญก็คือว่าเมื่อเราอยากจะรู้เราก็ต้องหาคำตอบในสิ่งที่อยากรู้ด้วยอะไรด้วยการไปถามคนนู้นคนนี้ใช่ไหมถามคนนู้นคนนี้อยากจะขายแต่พอไปถามแล้วมันขายไม่ได้อย่างที่เขาประกาศว่าถ้ามีอย่างนี้จะรับซื้อ10ล้าน20ล้านหรือ1แสนแต่คั้นเราเอาไปให้เขาบอกว่าไม่ใช่ไม่ถูกไม่จริงไม่อะไรก็สารพัดมันไม่ใช่สิ่งที่เขาต้องการแล้วเราจะทำยังไงสิ่งสำคัญก็คือว่าเราเองเนี่ยมีความรู้ในเรื่องของสิ่งที่เราต้องการจะขายหรือเปล่าใช่ไหมครับสิ่งที่เราต้องขายเนี่ยเราก็คือว่า product knowledge นะครับคือเราต้องเอาภาษาอังกฤษมาหน่อยนึงนะมันจะดูโก้เก๋ดูมีคลาสใช่ไหมพอเรารู้จัก product knowledge เรารู้กระบวนการผลิตเรารู้จำนวนการผลิตแล้วเรารู้ถึงประวัติของผู้สร้างใช่ไหมมันก็เหมือนกับงานศิลปะถ้าเรารู้ว่าภาพเขียนเป็นของแวนโก๊ะทำไมภาพเขียนแวนโก๊ะถึงขายได้เป็นพันล้านเรารู้ว่าภาพเขียนของโมเน่เรารู้ว่าภาพเขียนเป็นของอะไรล่ะไมเคิลแองเจโรอะไรอย่างเนี้ยใช่ไหมคุณก็จะรู้ว่าอันนั้นคือศิลปะระดับโลกใช่ไหมหรือแม้กระทั่งของปิกัสโซอย่างเนี้ยใช่ไหมราคามันเป็นพันล้านคนซื้อเพราะอะไรเพราะคนเขาอยากจะได้สิ่งที่มันไม่เหมือนคนอื่นมันแตกต่างมัน outstanding ใช่ไหมก็เช่นเดียวกันกับความที่เราเนี่ยให้ความสนใจเกี่ยวกับราคาพระเครื่องคือเราอยากจะได้ของที่มันไม่เหมือนคนอื่นของที่มันเชิดหน้าชูตาเราใช่ไหมก็อย่างที่ผมบอกถ้าเรามีหลวงพ่อเงินองค์หนึ่งเซียนเขาบอกว่า20ล้าน20ล้าน20ล้านแต่ขอโทษเถอะให้กูเอาแสนหนึ่งสองแสนก็พอแล้ว ใช่ไหมคือไม่ต้องไปถึงขนาดนั้นแต่ทีนี้ว่าคนที่ซื้อจากเราไปพอซื้อจากเราไปปุ๊บเขาก็วิ่งไปหาเซียนวิ่งไปหาคนนู้นคนนี้แล้วพอนั่งคำตอบมาก็คือว่าไม่แท้แล้วจะทำยังไงเราจะต้องคืนเงินให้เขาไหมหรืออะไรเห็นไหมมันมีปัญหาหรือแม้กระทั่งท่านไปซื้อจากที่ไหนมาก็แล้วแต่ท่านก็มาถามมันมีคนคนหนึ่งเข้ามาคอมเมนต์ในFacebook ผมเรื่องในยูทูบผมเนี่ยเรื่องพระสมเด็จเนี่ยนะบอกว่าโอ้โหสมเด็จนี่นะนี่เก๋องค์ละ10บาทเจ้าของร้านเขารับประกันด้วยถ้าแท้ค
คืนเต็มเออ ใช่ไหมก็อย่างที่ผมบอกผมรับซื้อพระเก๋เนี่ยนะถ้าผมจะขายเนี่ยนะถ้าแท้คืนเต็ม ใช่ไหมนี่มันก็เป็นแค่เทคนิคในการตลาดเทคนิคการขายแต่ความจริงแล้วเราอยากได้พระเครื่องเพราะอะไรเคยถามตัวเองหรือเปล่าครับอย่างผมเนี่ยผมมาศึกษาพระเครื่องเพราะว่าผมตกงาน1ผมตกงานผมเป็นมัคคุเทศแต่ว่าอาชีพมัคคุเทศผมท่าทางจะสูญพันธุ์ไปแล้วแล้ว2ก็คือว่าผมมีวัตถุดิบนะครับก็คือว่ามีพระที่อยู่ในบ้านเป็นพระมรดกจำนวนมากก็สักพันกว่าองค์นี่ถือว่ามากใช่ไหมเออก็มากนะเพราะว่าถ้าคนปกติธรรมดาเนี่ยก็จะมีไม่มากขนาดนั้นใช่ไหมแล้วทีนี้อะไรแล้วพอถึงวันหนึ่งเนี่ยพอทำทัวร์ไปก็มองเห็นประโยชน์ช่องทางของการขายค้าก็คือว่าซื้อพระมาก็ขายพระไปใช่ไหมซื้อมาขายไปกินส่วนต่างหาค่ากับข้าวในวันที่เราไม่มีงานทำเห็นไหมการขายพระมันไม่ใช่เรื่องผิดบาปอะไรใช่ไหมแต่ทีนี้เราจะรู้ได้ไงว่าของเราเนี่ยเป็นของเก่าหรือว่าเป็นของใหม่เราก็ต้องศึกษาต้องเรียนรู้ครับใช่ไหมครับท่านชูพงศ์ถ้าเราไม่ศึกษาไม่เรียนรู้การตกควายอ่ะเพื่อนหลายคนนี่คงจะเข้าใจใช่ไหมว่าตกควายคืออะไรบางคนเนี่ยนะรู้ทั้งรู้ว่าพระของเรานี่มันแท้แต่เพื่อนมาขอเราก็แบ่งให้ใช่ไหมก็เรียกว่าอ่ะเอาไปใช้แต่ทีนี้พระบางองค์ราคาเขาเล่นหาเขาซื้อหากันนะคุณรู้ได้ไงก็เปิด Google ค้นหาสิครับแต่ถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยเขาเราจะเปิดหนังสือพระดูหรือไม่เข้าไปดูในเว็บ U Amulet บ้างเว็บ G พระบ้างใช่ไหมครับหรือว่าตอนนี้ก็ไปดีๆพระหรืออะไรเนี่ยเว็บพระอะไรเนี่ยใช่ไหมเราก็ไปหาไปค้นดูใช่ไหมวัดมาบ้างแต่ทีนี้เราก็ได้รู้ว่าราคาเป็นอย่างไรอย่างเอาง่ายๆผมซื้อพระมาราคาจองถ้าผมปล่อยผมก็บวกเข้าไปอีก100-150ก็นี่ไงใช่ไหมแต่ทีนี้พอเป็นพระอย่างนี้เนี่ยหลวงพ่อพินวัดอุดวนยัน3ดวงอย่างเนี้ยใช่ไหมเพื่อนคิดว่ามันน่าสนใจยังไงใช่ไหมมันน่าสนใจแล้วเราจะดูได้ยังไงว่าวิธีดูยังไงว่าแท้หรือว่าเหรียญเก๊ใช่ไหมครับและเนี่ยอย่างเหรียญเนี้ยอาจารย์โอ๊ตเขาสร้างขึ้นมาเนี่ยใช่ไหมเหรียญเงาะถอดรูปอย่างเนี้ยใช่ไหมอันนี้เป็นเหรียญทำแจกใช่ไหมเนี่ยยันมหาละรวยนี่ก็เหมือนกันใช่ไหมแต่เห็นไหมพอมันมีดีมานด์มีความต้องการจากเหรียญแจกเนี่ย300-500ขึ้นมาเป็น 1,000-2,000 ใช่ไหมก็คือว่ามันมีคนต้องการก็เหมือนที่ผมบอกคุณอะถ้าเป็นพระเก๊คุณซื้อ10บาท20บาทไม่ผิดนะครับไม่ผิดแต่เราไม่รู้แต่เมื่อเรารู้แล้วเราก็จะศึกษาให้มันลึกขึ้นให้ละเอียดขึ้นจะดูได้ว่ามันไม่แท้อย่างไรและมันเก๋อย่างไรพอเรารู้ว่ามันเก๋เราก็ไม่ชอบละแต่พอว่าเราไปเห็นภาพพระไปเห็นภาพพระอย่างเดียวเนี่ยมันก็ต้องวัดดวงใช่ไหมแต่วัดดวงเนี่ยเราก็ต้องมีลิมิตอย่างอากงเพื่อนผมเนี่ยสมัยก่อนนี่ก่อนปี2520นะแกเล่าให้ฟังว่าเวลาแกไปเดินตลาดพระเนี่ยแกจะไปซื้อพระหลวงพ่อเงินแกตั้งงบไว้เลยว่าองค์ละไม่เกิน50บาทนะถ้าคนขายบอกองค์ละ100แกก็จะไม่เอาคือจะต่อลงมาไม่เกิน50บาทเผลอๆนี่3องค์50อย่างเงี้ยใช่ไหมนี่คือการเล่นพระของคนสมัยก่อนใช่ไหมซึ่งปัจจุบันเนี่ยพระใหม่นี่ก็ต้องมี100กว่าใช่ไหมครับทีนี้พระใหม่เนี่ยเราก็ต้องศึกษาต่อไปแล้วต้องให้ข้อมูลให้ได้ว่าพระใหม่เกจิคณาจารย์เนี่ยท่านเป็นใครมาจากไหนศึกษาวิชาอะไรนะแล้วต
้นสายของวิชาการที่ท่านศึกษามาเป็นอย่างไรแล้ววัตถุมงคลของท่านใช้แล้วมีประสบการณ์อะไรเมื่อ 2-3 วันนี้ท่านก็จะเห็นว่าจะมีข่าวของหลวงพี่หนุ่มคนนึงนะที่บอกว่าต่อให้มึงเป็นด็อกเตอร์อะไรก็แล้วแต่มึงลองมานั่งสักยันต์แข่งกับกูสิคือเนี่ย นี่มันคืออะไรผมก็ไม่เข้าใจ มันเอ้ยออกทะเลมาตรงนี้ได้ไงอ่ะเอาเป็นว่าเอาของที่เรามีเอาของที่เรารู้ใช่ไหมอย่างเนี้ยเนี่ยเหรียญมหาปราบหลวงพ่อพินวัดอุบลก็คือว่าเรามีอยู่ในบ้านแต่เราไม่รู้จนกระทั่งวันหนึ่งเราไปดูเซียนนะเซียนหรือคนขายพระเนี่ยเขาทำไลฟ์สดเขาเนี่ยแล้วเราก็หาข้อมูลติดตามนี่แหละครับจะช่วยให้คุณเนี่ยต่อยอดความรู้และที่สำคัญก็คือว่าจะทำให้พระในบ้านของเรามีคุณค่ามีราคาใช่ไหมครับอย่าลืมนะครับว่าพระเครื่องที่อยู่ในบ้านเราเนี่ยมันไม่มีราคาต้นทุนใช่ไหมเมื่อมันไม่มีราคาต้นทุนมันเป็นของที่อยู่ในบ้านของมรดกตกทอดตกย่างอะไรเนี่ยใช่ไหมแต่ถ้าเรารู้จักเราสามารถที่จะนำมาแปลเปลี่ยนให้เป็นมูลค่าเป็นเงินทองของจำเป็นก็ได้ใช่ไหมยิ่งวันนี้เศรษฐกิจมันขนาดเนี้ยการขายพระจึงไม่ใช่เรื่องผิดบาปอะไรแต่ที่สำคัญก็คือว่าเราจะขายพระเป็นพระแท้หรือขายเป็นพระเก๊ใช่ไหมถ้าขายเป็นพระเก๊ราคามันก็แล้วแต่หรือว่าขายเป็นพระแท้ราคามันก็อาจจะสูงขึ้นเพราะว่าอะไรเพราะว่าพระแท้ถ้าเป็นพระเก่าจำนวนผลิตมันมีจำกัดเราไม่สามารถที่จะไปปลุกเกจิคณาจารย์ที่ท่านมรณภาพไปแล้วให้ฟื้นคืนชีพมาดังนั้นเราจึงเห็นว่าหลายๆสำนักเนี่ยจึงมีการสร้างพระล้อเลียนพระรุ่นเก่าๆออกมาแต่ด้วยความที่เราอยากจะได้ของเก่าของสะสมมีคุณค่าจริงๆมันต้องเป็นของที่ทันยุคทันเกจิท่านอยู่ใช่ไหมแต่ทีนี้สำคัญอะไรสำคัญคือว่าเราก็ต้องไปผูกติดอยู่กับคำอะไรคำโฆษณาคำล่อลวงของบรรดาคนที่เขาขายพระที่ตั้งตนเป็นเซียนแล้วบอกว่าไม่เล่นไม่นิยมแต่ถ้าเราศึกษาราวเรื่องไปจริงๆนะเราก็จะรู้ว่าเกจิคณาจารย์หลายๆท่านที่โด่งดังท่านสร้างพระไว้เยอะแล้วก็ไปสร้างที่นู่นที่นี่ใช่ไหมครับปัญหาของเราคืออะไรปัญหาของเราคือว่าเราไม่ชอบพระราคาถูกก็เราคือปัญหาของเรานะครับพี่องค์อาจปัญหาของเราก็คือว่าเราต้องหาทางเข้าไปดูพระแท้ให้มากที่สุดใช่ไหมดูคือถ้าจะเล่นขายเนี่ยเราก็ต้องเล่นตามแบบที่เขาซื้อขายกันแต่ถ้าจะเล่นแบบแขวนเอาพุทธคุณมันก็ใช่ไหมมันต้องใช้ประสบการณ์การที่คนใช้มาแล้วก็เหมือนที่ผมบอกอ่ะสมเด็จหลังตาแผ่นดินคนใช้แล้วชีวิตดีใช่ไหมเพราะว่าเป็นสมเด็จที่สร้างจากสูตรของวัดระฆังแล้วมีผงของสมเด็จโตท่านผสมอยู่ด้วยในขณะที่สมเด็จวัดระฆัง100ปีเนี่ยเห็นไหมเขาเล่นกันเป็นหมื่นเป็นแสนแต่สมเด็จหลังตราแผ่นดินอะหลักร้อยหลักพันยังมีแต่เราไม่เล่นเพราะว่าไม่แพงใช่ไหมนี่แหละคือวันนี้เนี่ยเราต้องค้นหาพระทางเลือกอย่างพระของหลวงปู่โต๊ะอย่างเงี้ยหลวงปู่โต๊ะเนี่ยโอ้โห 20,000 50,000 แสนแต่ทีนี้วัดสิงห์โตทองก็มีออกเราก็ไม่เอาเพราะว่าเราต้องการที่บอกว่าเซียนเขาบอกว่าต้องเป็นวัดประดู่ฉิมพีเนี่ยคือแล้วท้ายที่สุดเนี่ยกลับกลายเป็นว่าเราเก็บสะสมอะไรก็ไม่รู้ใช่ไหมเพราะถ้าเราเก็บสะสมอะไรที่เราไม่รู้เนี่ยเราก็จะเป็นแค่เห่อไปพักๆพอเห่อไปพักๆเนี่ยความนิยมมันตกเราก็จะรู้สึกว่าดาวเรารู้สึกว่ามันไม่ได้ราคาอย่างที่เราต้องการหรือว่าที่เขาขายคือ
คือผมเรียนให้เพื่อนๆทราบนะไงว่าเพื่อนๆทุกคนเนี่ยสามารถที่จะเป็นคนขายพระได้เป็นเซียนพระได้ใช่ไหมเซียนพระคืออะไรเซียนพระคือผู้ที่รู้ผู้ที่มีความชำนาญใช่ไหมครับก็คือสเปเชียลิสต์นะครับในภาษาคนทำงานทั่วไปเนี่ยอย่างผมเนี่ยผมเป็นมัคคุเทศก์ผมก็เป็นสเปเชียลิสต์ทางด้านการท่องเที่ยวใช่ไหมครับเพราะว่าเวลาพานักท่องเที่ยวผมไม่ได้พาไปมั่วๆใช่ไหมต้องมีใบอนุญาตเข้าไปในพระบรมมหาราชวังนี่ต้องอธิบายความเป็นมาของวัดและของวังใช่ไหมวัดพระแก้วสร้างเมื่อไหร่มีอะไรยังไงใช่ไหมแล้วสิ่งสร้างสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในพระบรมมหาราชวังมีอะไรแล้วพอพาแขกไปวัดทองใช่ไหมก็ต้องไปอธิบายถึงพระทองว่าพระทองวัดไตรมิตรเนี่ยมีการค้นพบมาเมื่อไหร่ได้รับการบันทึกในกินเนสบุ๊กเรคคอร์ดว่าเป็นพระพุทธรูปที่ทำด้วยทองคำน้ำหนักมากที่สุดในโลกอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเราก็ทำให้นักท่องเที่ยวเขารู้สึกวู้ว้าวอะไรให้มันตื่นตาตื่นใจก็เหมือนกันกับคนที่เขาต้องการจะขายของเขาต้องการจะขายของเนี่ยถ้าเราจะขายของให้ใครเราก็ควรจะมีความรู้ใช่ไหมแต่ถ้าเราไม่รู้ก็ขายแบบวัดดวงไปใช่ไหมไม่ต้องคือสมเด็จหลังตาแผ่นดินเนี่ยถ้าเพื่อนๆดูแท้ได้ใช่ไหมราคามันมีตั้งแต่หลักร้อยใช่ไหมหลักร้อยเป็นจนถึงหลักพันที่ผมเห็นอาจารย์โอ๊ตแบ่งปันก็คือมี 1,500 2,000 ใช่ไหมแต่ถ้าเพื่อนๆไปหาดูเนี่ยมันอาจจะมีนะบางคนเนี่ยเขาเอามาเพราะว่าเอามาขายแบบราคาองค์ละ200ผมองค์ละ200ผมก็ได้ผมยังเช่ามาเลยองค์ละ200ใช่ไหมเพราะอะไรเพราะเราดูได้แล้วไงพอเราดูเป็นแล้วเราก็เช่าได้ถูกองค์ละ100ก็ยังมีนะครับคือขอให้ดูเป็นแล้วที่สำคัญถ้าเราดูไม่เป็นเราก็จะได้พระเก๋แต่พอได้พระเก๋มามันก็จะสอนให้เรารู้ว่าพระแท้เป็นยังไงใช่ไหมอย่างเมื่อสองสามวันก่อนเนี่ยผมเอาพระสมเด็จหลังตาแผ่นดินเก๋มาให้ท่านดูใช่ไหมแล้วเทียบกับของแท้เนี่ยเพื่อนจะเห็นเลยความแตกต่างระหว่างเนื้อปูดปัตเตอร์เนี่ยนะกับเนื้อผงพระผงและที่สำคัญวิธีการทำวิธีการอีกอย่างนึงก็คือว่าพระสมเด็จเนื้อปูนพลาสเตอร์เนี่ยโดนน้ำมะนาวแล้วมันจะฟูฟ่องเลยแล้วมันจะกร่อนแต่ถ้าเป็นพระสมเด็จเนื้อผงนะครับสูตรเนื้อผงเนี่ยทุกสำนักเลยโดนน้ำมะนาวจะไม่เป็นอะไรนะครับจะไม่ทำปฏิกิริยาอันนี้คืออีกหนึ่งละหลังจากการทดสอบเรียนรู้ใช่ไหมและที่สำคัญคือยิ่งกลัวเท่าไหร่เราก็ต้องยิ่งขยันที่จะเรียนรู้ให้มากนะครับเพราะว่าอะไรเพราะเรารู้แล้วเสร็จมันจะสนุกคือในประเทศไทยเนี่ยผมบอกไว้เลยว่ายังมีคนที่ยังชอบเล่นหาสะสมพระเครื่องอยู่มากกว่า10ล้านคนครับใช่ไหมมากกว่า10ล้านคนแต่คนที่จะมีความรู้ความเข้าใจจริงๆเนี่ยผมว่ามีไม่ถึง 1% นะที่จะยอมเสียสละเวลาที่จะมาเรียนรู้คืออะไรคือคนส่วนใหญ่เนี่ยคิดว่าพระเครื่องมันเป็นเรื่องยากแต่คุณรู้ไหมว่ากว่าที่คุณจะเรียนจบนะกว่าที่คุณจะหางานทำนะกว่าที่คุณจะก้าวหน้าได้โปรโมชั่นได้ตำแหน่งเนี่ยในชีวิตคุณเนี่ยมันยากต่อที่การที่จะเรียนรู้ดูพระเครื่องอีกนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณต้องเริ่มจากสิ่งที่มันแท้ก่อนอะไรคือพระแท้ล่ะใช่ไหมคือหลายๆคนมีพระแต่เราไม่รู้ว่ามันแท้เท็จยังไงใช่ไหมบูชาจากผมมันต้องบวกค่าชื่อเสียงไงใช่ไหมเพราะอะไรเพราะว่าคนเราเนี่ยนะพอมีชื่อมันก็ต้องรักษาชื่อใช่ไหมคือถ้าเมื่อไหร่เนี่ยชื่อเราหม่นหมองชื่อเราโดนทำลายเนี่ยโอ้โหคุณค่าความเป็นตัวตนเรามันก็จะหายไปใช่ไหมครับคือเขาบอกว่าอะไรการสร้างเนี่ยมันง่ายแต่การรักษาชื่อเนี่ยมันยากเมื่อวานนี้ผมเล่าให้ฟังแล้วใช่ไหมว่ามีผู้กว้างขวางในวงการพระเครื่องน่ะออกมาให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อทีวีพูดถึงว่า
สมเด็จวัดระฆังมีการปลอมมาตั้งแต่สมัยที่สมเด็จพุทธาจารย์โตยังมีชีวิตอยู่โอ้โหมันเป็นการมันเป็นคำพูดที่แบบว่าพอพูดออกไปแล้วเนี่ยคำพูดเป็นนายใช่ไหมพอคำพูดเป็นนายแล้วผู้คนเนี่ยเริ่มหูตาสว่างขึ้นเนี่ยค้นหาคำตอบได้ค้นหาความจริงได้กลับกลายเป็นว่าเซียนคนนั้นเนี่ยหมดความน่าเชื่อถือไปแล้วอ่ะแล้วเขายังจะเป็นเซียนอยู่ได้อย่างไรครับใช่ไหมใช่ไหมจริงๆแล้วคือเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆสนใจที่จะเรียนรู้ก็ต้องสละเวลานิดนึงและอย่าลืมนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมให้เพื่อนๆระลึกอยู่เสมอก็คือว่าพระเครื่องไม่ได้การศึกษามันไม่ได้ยากหรอกแต่สิ่งที่มันยากก็คือว่าการที่จะหาเงินน่ะนะมาหาเก็บพระที่ราคามันเข้ากับตัวเราเนี่ยใช่ไหมเพราะบางอย่างอย่างผมเรียนให้ทราบถึงสมเด็จหลังตาแผ่นดินเนี่ยใช่ไหมสมเด็จหลังตาแผ่นดินอาจารย์โอ๊ตเป็นคนมาเปิดประเด็นขึ้นมาว่ามันเป็นพระที่ของวัดระฆังที่เราจะศึกษาพระสมเด็จสมเด็จพุทธาจารย์โตสมเด็จสายวัดระฆังเราต้องเริ่มจากสมเด็จหลังตาแผ่นดินแท้ๆดูเนื้อดูสูตรการสร้างของเขาแล้วเราจะตามหาพระสมเด็จในสายวัดระฆังได้อีกทั้งหมดเลยนี่แหละแต่ทีนี้วิธีการค้นหาพระแท้ก็คือว่าเราต้องซื้อของแท้มานั่งส่องมานั่งดูใช่ไหมเมื่อเราส่องเราดูจนเราจำได้แล้วว่ามันเป็นยังไงทีนี้เพื่อนๆก็จะรู้ว่าพอจับมากระบวนการผลิตเพื่อนๆจะรู้เลยว่าการผลิตเนี่ยมันเป็นการผลิตแบบยุคโบราณการตัดเนี่ยมันใช้ตัดมือไม่ได้ว่าอยู่ในเป็นบล็อกแม่พิมพ์บล็อก3ชิ้นประกบได้ปั๊มปั๊มอย่างนั้นใช่ไหมมันก็จะแตกต่างกันแล้วทีนี้ความเก่าใช่ไหมเพื่อนๆก็จะซึมซับตัวนี้ไปแล้วมันก็ง่ายพอถึงตอนนั้นเพื่อนๆดูเป็นละเพื่อนๆก็สามารถที่จะเอาไปต่อยอดประกอบอาชีพได้เห็นไหมอาชีพพระเครื่องอาชีพคนขายพระเครื่องอาชีพคนเล่นของเก่าใช่ไหมมันเป็นอาชีพที่สามารถจะสร้างมูลค่าได้เพราะอะไรเพราะนี่แหละคืองานอดิเรกที่เราท่านๆเนี่ยสามารถจะทำได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งสว.อย่างเราใช่ไหมมีของดีอยู่กับตัวแต่ไม่รู้จะทำยังไงขายไม่เป็นนี่คือสิ่งสำคัญสิ่งสำคัญในชีวิตของพวกเราก็คือว่าเรากลัวที่จะเป็นนักขายใช่ไหมแต่ในชีวิตของเราเนี่ยทุกวันเลยเราซื้อใช่ไหมเราซื้อทุกวันแต่เรากลัวว่าเราขายเราอายที่จะขายพระขายพระชีวิตจะตกต่ำขายพระแล้วชีวิตจะโอ๊ะอะไรเนี่ยมันเป็นคำพูดที่ทำให้เรารู้สึกด้อยค่าไงแต่ที่นี้ก็คือว่าการที่จะขายเนี่ยเพื่อนๆต้องแยกนะว่าเพื่อนๆขายของแท้หรือว่าเพื่อนๆขายเป็นของไม่รู้ที่ใช่ไหมคือถ้าเรามีความรู้เราก็สามารถจะขายเป็นพระแท้ไปได้ใช่ไหมเหมือนที่ดูรายการของอาจารย์โอ๊ตแล้วก็จะเห็นว่าอาจารย์โอ๊ตมั่นใจมากเพราะว่าประสบการณ์20ปีในวงการพระเครื่องในการออกไปหาพระซื้อขายพระซึ่งแต่เดิมเนี่ยอาจารย์โอ๊ตเขาก็ไม่ได้เป็นเซียนพระมาก่อนเขาก็เป็นคนขายอาหารทะเลใช่ไหมแต่วันหนึ่งชีวิตมันเกิดหักเหขึ้นมาหลังจากที่ไปได้หลวงพ่อลีหลังจากที่ว่าชีวิตเนี่ยประสบกับอภินิหารนะที่แขวนพระหลวงพ่อแพนะขับรถโดนรถชนแล้วไม่เป็นอะไรใช่ไหมก็เลยทำให้ชีวิตเนี่ยเปลี่ยนใช่ไหมมากลายเป็นคนที่เล่นหาพระเครื่องใช่ไหมเพราะเชื่อว่าพุทธคุณมันสามารถทำให้ชีวิตอยู่รอดปลอดภัยใช่ไหมนั่นแหละคือจุดเปลี่ยนแต่ทีนี้เราผมและท่านจุดเปลี่ยนมันก็จะต่างกันจุดเปลี่ยนของผมนี่มันเกิดมาจากโควิดเพราะโควิดมามันทำให้ผมมีเวลาว่างไม่สามารถที่จะไปทำงานเป็นไกด์ได้ใช่ไหมแล้วผมก็ศึกษาไปดูพระหลุดจำนำไปดูอาจารย์สมชายไปดูอาจารย์วิน
ไปดูอาจารย์แสวงไปดูอาจารย์ก้าวไปคือเห็นไหมทุกสิ่งทุกอย่างที่เราตัดสินใจทำไปเนี่ยนะมันคือการเริ่มต้นเพราะฉะนั้นถ้าเราเรียนรู้มาอะไรที่มันไม่ใช่เราก็หยุดทับเก็บเอาไว้หาอะไรที่มันใช่ที่มันมีเหตุและผลมันก็จะทำให้การเรียนรู้ของเราต่อยอดไปได้อย่างที่ผมมาให้เพื่อนๆดูเนื้อหาการเปลี่ยนแปลงของพระสมเด็จว่าถ้าเป็นสมเด็จเก่าเกินอายุ100ปีเนื้อเขาจะขาวเพราะอะไรเพราะผมได้ส่องพระสมเด็จมามากกว่า 1,000 องค์แล้วพบว่าพระสมเด็จที่เนื้อไม่ขาวมันอายุไม่ถึง100ปีไงเมื่อผมรู้ตรงนี้เนี่ยใช่ไหมผมก็นำมาบอกเพื่อนต่อเพราะว่าพี่พระหลุดจำนำเขาก็เคยบอกแต่คนเชื่อก็มีคนไม่เชื่อก็มีและบรรดาในคนที่ไม่เชื่อเนี่ยก็จะเป็นส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรมขายพระซึ่งเขาเนี่ยก็จะก่อกวนนะแล้วก็จะพยายามใช้คำพูดด้อยค่าบอกว่าพระเก๊พระไม่สากลก็อย่างที่ผมเจอทุกๆวันเนี่ยครับว่าเก๊ใช่ไหมแต่ทีนี้พอมีคนมาด้อยค่าเรามาบอกว่าเก๊เนี่ยแล้วเราล้มเลิกใช่ไหมเราล้มเลิกก็คือนี่แหละคือการตัดสินใจของเราดังนั้นเพื่อนๆทุกคนไม่มีใครที่จะล้มเหลวมีแต่ว่าล้มเลิกเพราะว่าเราไปฟังคนนู้นคนนี้มากเกินไปดังนั้นวันนี้นะครับเริ่มตั้งแต่วินาทีนี้ไปถ้าอยากจะศึกษาเรียนรู้สะสมก็ต้องยอมเหนื่อยหน่อยนึงนะที่จะหาข้อมูลหาความรู้เพราะว่าความรู้เนี่ยได้มาก็ได้ประโยชน์กับท่านเหมือนเมื่อวานที่ผมบอกให้เพื่อนสมาชิกที่จะขายพระให้ผมเนี่ยบอกว่าถ้าท่านเล่นไลน์ไม่เป็นท่านก็ควรที่จะไปฝึกเล่นเพราะอะไรเพราะถ้าท่านเล่นเป็นแล้วโอกาสในการทำมาหากินของท่านมันจะเพิ่มขึ้นใช่ไหมมันเป็นประโยชน์ทั้งนั้นเลยช่องทางการออนไลน์ทุกวันนี้มันคือสิ่งที่สำคัญสำหรับเพื่อนๆทุกคนเพราะว่าทุกคนมีโทรศัพท์มือถือเปิดโทรศัพท์มือถือก็จะค้นหาสิ่งที่ต้องการได้แล้วมันไม่เหมือนยุคเมื่อสมัย20ปีใช่ไหมที่ว่าเราต้องไปหาซื้อหนังสือมาเล่มนึงแล้วมาคอยไล่ดูว่าเออยังไงอะไรใช่ไหมวันนี้ชีวิตมันง่ายขึ้นใช่ไหมครับแต่อยากจะมีความสุขก็คือเล่นพระที่เรารู้เล่นพระที่เราชอบนะครับและที่สำคัญก็คือว่าคำนวณนะคำนวณเรื่องของไอ้งบในการซื้อขายให้ดีนะครับเพราะว่าบางองค์เนี่ยคุณเก็บมาเนี่ยคุณต้องมาหมักเอาไว้กับตัวเป็นปีกว่าที่จะปล่อยออกไปดังนั้นถ้าพระที่คุณจับมาเนี่ย50บาท100นึงปล่อยไป200 300มันก็มีกำไรแล้วมันก็น่าจะมีความสุขใช่ไหมสำหรับการเล่นหาผมว่าแค่นี้มันก็เพียงพอแล้วที่จะได้ค่ากับข้าวใช่ไหมสรุปแล้ววันนี้คือเล่นพระให้มีความสุขหาค่ากับข้าวให้มันได้นะยิ่งข้าวไฟแพงขึ้นแล้วเนี่ยใช่ไหมก่อนเล่นเดี๋ยวต่อจากคลิปนี้ไปผมก็จะลงคลิปของหลวงพ่อเงินให้ดูนะครับแล้วเพื่อนๆดูกายภาพของพระหลวงพ่อเงินองค์นี้นะถ้าท่านที่มีหลวงพ่อเงินองค์10ล้าน20ล้านที่ซื้อจากเซียนเนี่ยนะแล้วมาเทียบเนื้อกับองค์นี้ดูนะครับผมเชื่อว่าท่านจะถึงบางว่ากายภาพความเก่าการเปลี่ยนแปลงแล้วก็การที่พระเนี่ยเขาแต่งพิมพ์คือพระหล่อเนี่ยเขาจะมีการแต่งหุ่นเทียนนะครับใครที่บอกว่าพระไม่มีการแต่งหุ่นเทียนเนี่ยแสดงว่าบูชิตสวัสดีครับ
สวัสดีครับมิตรรักนักสะสมผู้นิยมพระเครื่องของเก่าของหายากครับวันนี้ขอนำเสนอพระหลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตา3ชายนะครับซึ่งการพิจารณาเราใช้กล้อง 1000X นะครับกล้อง 1000X ตัวนี้ผมทำการทดสอบแล้วก็ได้จัดส่งให้กับคุณพี่น้อยที่จังหวัดอุดรไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่คือการขยายด้วยกล้อง 1000X ที่กำลังขยายประมาณ100เท่านะครับเห็นไหมครับจากการแนะนำเมื่อสักครู่นี้เพื่อนๆก็จะได้เห็นถึงเวลาที่เราใช้กำลังขยายปกติธรรมดากับการขยายด้วยกล้องกำลังสูงสิ่งที่เห็นก็คือรายละเอียดความแตกต่างที่เพื่อนๆไม่สามารถจะพบเห็นจากกล้อง 10X นะครับและทีนี้อะไรทำให้ผมสนใจอยากที่จะขยายเนื้อพระหลวงพ่อเงินองค์นี้ให้เพื่อนๆเพื่อนๆต้องเข้าใจใช่ไหมครับว่าพระหลวงพ่อเงินนี้เป็นพระหล่อโบราณกรรมวิธีในการผลิตนะครับช่างเขาจะมีการแต่งหุ่นเทียนเพื่อนๆก็ลองสังเกตดูนะครับว่าร่องรอยของการแต่งหุ่นเทียนและหุ่นเทียนนี้มีการประกบนะครับเมื่อมีการเทน้ำทองลงไปในหุ่นขี้เบ้าในหุ่นเบ้านะครับมันก็จะเกิดร่องรอยอย่างนี้เช่นกันนี่คือธรรมชาติของพระหล่อโบราณนะครับเห็นไหมครับเราก็ค่อยพิจารณาเรียนรู้ไปคือการเรียนรู้พระหล่อโบราณเนี่ยเราจะมาใช้ตำหนิชี้ชัดไปว่าต้องมีตำหนิตรงนั้นตรงนี้เหมือนกันหมดมันเป็นไปไม่ได้นะครับโดยเฉพาะกรรมวิธีของการหล่อพระแบบโบราณซึ่งมันไม่สามารถจะควบคุมอะไรได้เลยนะครับมันเหมือนกับว่าช่างนะต้องอาศัยความชำนาญอย่างสูงที่จะคะเนถึงผลที่ออกมาเหมือนกับเวลาที่เราได้โจทย์คณิตศาสตร์ขึ้นมาแล้วเราสามารถจะตอบคำถามในใจได้นะครับคือมันต้องมีการสร้างจินตนาการถึงผลที่จะออกมาจากการสร้างงานขึ้นนี่ครับคือช่างที่มีความชำนาญเนี่ยเขาจะรู้ว่าการทำงานครั้งนี้นะครับผลที่ได้มันจะออกมาอย่างไรนะครับเห็นไหมครับนี่คือการแต่งหุ่นเทียนดูตรงคอพระนะครับและนี่คือการลอยประกบของหุ่นเทียนใช่ไหมครับคือพระหล่อโบราณนี่จริงๆมันก็ไม่ได้ยากหรอกนะครับเพื่อนแต่ที่มันยากเพราะว่าเราขาดวิจารณญาณในการที่จะหาความจริงเห็นไหมดูสิครับเห็นไหมตรงซอกคอจากใบหูลงมาซอกคอเนี่ยมีการแต่งหุ่นเทียนนะครับใช่ไหมเราจึงจะเห็นถึงคอเป็นสันอย่างเงี้ยนะครับนี่แหละคือเคยมีเซียนบางคนบอกว่าพระหลวงปู่หลวงพ่อเงินเนี่ยนะถ้ามีการแต่งหุ่นเทียนเนี่ยนะเป็นพระเก๊ก็ไม่รู้นะแต่ผมเชื่อว่าช่างนะครับที่ทำงานศิลปะย่อมต้องการงานที่ประณีตสวยงามและเรียบร้อยนะครับใช่ไหมครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับงานเนี้ยมันเป็นงานที่เชิดหน้าชูตาของช่างหล่อเลยนะครับเอาล่ะครับนี่คือกำลังขยายที่ 1,000 เท่าสิ่งที่เพื่อนๆเห็นนี้นะครับกล้อง 10X สามารถจะทำให้เพื่อนๆเห็นอย่างนี้หรือไม่ร่องรอยของโลหะที่มีอายุนานกี่ปีเนี่ยเราต้องฝึกเป็นคนที่ช่างสงสัยช่างสังเกตนะครับแล้วก็ค่อยๆเก็บข้อมูลอย่างที่ผมเรียนให้ทราบนะครับว่าการศึกษาอย่างเป็นเหตุเป็นผลอย่างที่ว่าเราใช้หลักวิทยาศาสตร์เนี่ยหลักวิทยาศาสตร์ที่ว่ามันต้องอาศัยสถิตินะครับนี่คือหนึ่งในการเก็บสะสมข้อมูลนะครับเพื่อจะเป็นแหล่งข้อมูลในการเก็บสถิติ
ถ้าคุณได้ส่องดูพระหลวงพ่อเงินนะครับที่เป็นหล่อโบราณจริงๆคุณจะเข้าใจนะครับแต่บางคนก็บอกว่าโอ้ยจะส่องไปหาพญาติอะไรนี่ครับนี่คือความแตกต่างของข้อมูลที่เราจะได้รับเพื่อใช้ในการพิจารณาคุณเห็นรอยเป็นเส้นๆไขว้ไปไขว้มาอย่างนี้หรือเปล่าครับเคยมีคนบอกคุณไหมว่าไอ้ลักษณะที่เห็นในภาพเนี่ยมันคืออะไรนะครับคือถ้าคุณยังใช้กล้อง 10x อยู่ตลอดชาตินี้จนชาติหน้าคุณก็จะไม่มีทางได้เห็นกายภาพของเนื้อโลหะแบบนี้ใช่ไหมครับเห็นไหมว่าทำไมกายภาพการเปลี่ยนแปลงเนื้อโลหะมันถึงเป็นเส้นๆขีดๆแล้วพื้นผิวของโลหะมันเกิดอะไรขึ้นนี่แหละครับนี่คือสิ่งที่คนใช้กล้อง 1000x จะต้องศึกษาเหมือนกับที่อาจารย์หมอสอนลูกศิษย์ให้ดูภาพจากฟิล์มเอ็กซเรย์ใช่ไหมครับเราเห็นภาพนี้แล้วเราตีความกายภาพการเปลี่ยนแปลงหรือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นกับโลหะที่ใช้ในการหล่อพระอย่างไรคือนิรันดร์คน 1000x เนี่ยไม่ใช่คนขายพระไม่ใช่พ่อค้าพระแต่เป็นนักสะสมเมื่อเป็นนักสะสมก็อยากจะได้ของดีของแท้ใช่ไหมครับเพราะผมเชื่อว่าของที่สะสมนี้เป็นของโบราณเป็นของเก่าเป็นวัตถุโบราณที่อายุเกิน100ปีเมื่ออายุเกิน100ปีเราสามารถพิสูจน์ได้ไหมใช่ไหมครับความเก่าพิสูจน์ได้ไหมแล้วในวงการพระเครื่องที่บอกว่าสากลพระหลวงพ่อเงินเนี่ยถ้ามีอย่างนี้มาขายผมรับซื้อองค์ละล้านองค์ละ5ล้านแต่เพื่อนๆเคยไหมเคยที่จะดูแล้วก็อธิบายสิ่งที่ตัวเองดูอ่ะให้เข้าใจว่าความที่เป็นพระแท้พระหล่อโบราณเนี่ยมันมีอะไรที่สามารถทำให้เราดูแล้วเข้าใจอธิบายคนอื่นได้เลยว่านี่คือพระแท้พระแท้มีกระบวนการผลิต1 2 3 4ใช่ไหมครับคือวันก่อนนี้ผมไปดู YouTube ของช่องอีกช่องหนึ่งชื่อช่องเอเพชรบุรีนะครับช่องของอาจารย์เอเพชรบุรีเนี่ยมีข้อมูลวิชาการแล้วก็การนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับพระหล่อโบราณพระฉีดหรือพระอะไรหลายๆอย่างเกี่ยวกับวงการพระเครื่องก็เป็นอีกช่องหนึ่งนะที่เพื่อนๆที่สนใจจะศึกษาสะสมพระเครื่องนะครับไปเรียนรู้ไปศึกษาได้นะครับช่องของเอเพชรบุรีนะครับซึ่งผมก็ไปติดตามอยู่ติดตามอาจารย์เอเพชรบุรีอยู่มีประโยชน์นะครับมีประโยชน์และทีนี้เราก็มาดูมาวิเคราะห์ของเราด้วยว่าพระที่เรามีเนี่ยมันมีความเก่ามันมีความแตกต่างอะไรหรือว่าอีกช่องนึงก็คือช่อง4มีนานะครับ YouTube ช่อง4มีนาก็เป็นช่องที่มีประโยชน์สำหรับผู้สนใจศึกษาสะสมพระเครื่องนะครับล่าสุดที่ผมไปดูนั้นไปดูขอเรื่องของหล่อฉีดหล่อเวียงนะครับแล้วก็เรื่องของวิธีการหล่อปั๊มนะใช่ไหมนอกเหนือจากที่เราจะเรียนรู้จากครูบาอาจารย์เนี่ยผมเชื่อว่าข้อมูลอะไรที่มันถูกต้องเราสามารถจะเก็บมาคิดวิเคราะห์แล้วก็นำมาเผยแพร่บอกเล่าต่อไปนะครับเพื่อเป็นวิทยาทานคือถ้าเราจะเล่นหาสะสมให้มันเป็นมาตรฐานนะครับอย่างที่ความตั้งใจของนิรันดร์คน 1000x ก็คือว่าสังคมพระเครื่องเนี่ยเป็นสังคมที่ไม่มีมาตรฐานแล้วการที่เราจะต้องฟังคนขายพระนะครับที่รวมตัวกันแล้วก็ออกกฎระเบียบต่างๆนานาล่าสุดเนี่ยผมไปดูใบประกาศใบรับรองนะครับของสมาคมพระเครื่องพระบูชาไทยใบรับรองเนี่ยเป็นอะไรที่ปวดใจนะปวดใจมากเลยคุณเสียเงินส่งพระไปตรวจใช่ไหมครับแต่พอตรวจผลตรวจออกมา
สิ่งที่พวกคุณได้รับเนี่ยคืออะไรด้านหลังของใบรับรองพระแท้นะครับบัตรรับรองพระแท้เขาจะบอกว่าข้อ1บัตรรับรองฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่าพระพุทธรูปพระเครื่องและวัตถุมงคลตามรายการข้างต้นได้รับการตรวจสอบและพิสูจน์อย่างถูกต้องตามมาตรฐานสากลข้อ2บัตรรับรองฉบับนี้ออกโดยสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยไม่สามารถนำไปแสดงให้ปรากฏเพื่อให้มีผลทางกฎหมายได้ข้อ3สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยขอสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ว่าไม่เหมาะสมได้ทันทีโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า1 2 3เงื่อนไขที่อยู่ด้านหลังใบรับรองคนที่ส่งพระไปตรวจนะครับแล้วเจ้าของพระเนี่ยได้ประโยชน์อะไรจากการที่พระของตัวเองแท้เพราะอะไรเพราะไม่สามารถที่จะนำไปแสดงเพื่อให้มีผลทางกฎหมายได้ไม่สามารถที่จะยืนยันว่าพระองค์นี้แท้เพราะถ้าเมื่อไหร่สมาคมพิกคำตัดสินให้มันไม่แท้สมาคมสามารถที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงจากแท้เป็นไม่แท้ได้โดยปราศจากความรับผิดชอบใดๆเลยสมมุตินะครับสมมุติคุณมีพระหลวงพ่อเงินองค์ละกี่ล้านของคุณก็ไม่รู้คุณเอามาขยายพัน x เนี่ยนะครับลองเอามาขยายพัน x ดูมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรนะครับลึกลับซับซ้อนกว่าองค์ที่ของผมนำมาลงนี้หรือไม่นะครับเพราะว่าองค์ที่ผมนำมาลงให้ท่านดูเนี่ยนะเป็นตัวอย่างที่เพื่อนๆสามารถนำไปใช้เป็นเนื้อเทียบกับพระอายุเกิน100ปีที่ว่าเกิน100ปีนั้นขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราเห็นนี่แหละครับพระรูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตาหล่อโบราณเนื้อทองผสมหรือเนื้อสำริดมีลักษณะของการแตกเกรนอย่างเห็นได้ชัดการแตกเกรนนี้บางครั้งเราจะเห็นเป็นลักษณะเป็นเส้นๆหยักๆคล้ายๆกับสมองหรือที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่ารากผักชีหรือบางครั้งเราจะเห็นเป็นตาข่ายที่เรียกว่าตามุ้งอันนี้ที่เราเห็นเนี่ยเราจะเห็นไหมว่าการเกิดแคลไซต์ขึ้นมาครอบคลุมบนพื้นผิวมิติความเปลี่ยนแปลงของเนื้อโลหะสังกะสีโลหะทองแดงนะครับแล้วก็มีอย่างอื่นผสมมันมีคราบอะไรคราบดินใช่ไหมดินที่มาพอกหุ่นใช่ไหมทำให้เกิดแคลไซต์อย่างนี้นะครับเพราะโลหะที่เรามาผสมสร้างพระเนี่ยมันไม่เข้ากันดังนั้นกายภาพของโลหะมันก็เกิดมาจากกระบวนการผลิตที่ไม่สามารถจะควบคุมได้การเปลี่ยนแปลงที่เห็นนี้มันเกิดมาจากการที่ให้ไฟไม่สม่ำเสมอคงที่ไม่เหมือนกับเทคนิคของการหล่อโลหะในปัจจุบันใช่ไหมครับดังนั้นในพระหล่อโบราณที่จะออกเนื้อสำริดเช่นนี้มันจะมีมิติความลึกลับซับซ้อนมีการเกิดที่ทับซ้อนมีโทนสีที่หลากหลายใช่ไหมครับท่านลองหลีตาแล้วก็มองดูท่านก็จะเห็นมิติความลึกลับแต่การที่จะดูว่าพระหล่อโบราณนี้เก่าหรือไม่นั้นนอกจากที่เราจะดูพิมพ์ทรงหรือที่เรียกว่าพุทธศิลป์แล้วเราใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยในการวิเคราะห์คือเราต้องดูสนิมดูการเปลี่ยนแปลงของสนิมเพราะไม่ว่าเมื่อใดก็ตามนะครับสนิม
ย่อมทำปฏิกิริยากับอากาศกับความชื้นในอากาศทำให้เกิดสนิมขึ้นหรือที่เราเรียกว่าออกซิเดชันใช่ไหมครับเมื่อเรารู้ถึงการเกิดสนิมเราก็ต้องมาเรียนรู้ต่อไปว่าสนิมนั้นมีกี่แบบสนิมที่เกิดในพระเก่าพระโบราณนี้จะมีอยู่3ชั้นชั้นที่1ก็คือชั้นที่เกิดในสุดหรือที่เรียกว่าสนิมขุมนะครับเป็นสนิมที่มีสีฟ้าครามอมดำบางท่านอาจจะเรียกว่าสนิมตีนกาถัดออกมานะครับก็เรียกว่าสนิมชั้นที่2จะมีลักษณะเป็นสีเขียวสีคล้ายๆสีเทอร์คอยส์หรือออกเป็นสีเขียวใบตองอย่างที่เห็นความซับซ้อนโทนสีที่หลากหลายมันจะพัฒนาไปเพราะสนิมไงครับมันคือสนิมส่วนขั้นที่3เป็นสนิมที่มีสีน้ำตาลอมแดงสนิมชั้นนี้แหละจะเป็นสนิมที่อยู่ชั้นนอกคุมผิวเราจะเรียกว่ามันเกิดการออกซิเดชันนะครับนี่คือการวิเคราะห์ที่สำคัญที่สุดนะครับเพราะสุดท้ายแล้วการเกิดสนิมตั้งแต่สนิมขั้นที่1ก็คือสนิมสีฟ้าครามอมดำหรือสนิม2ก็คือสนิมเขียวใช่ไหมครับจนกระทั่งมาเป็นสนิมที่อมสีน้ำตาลนี้นะมันจะมีการปะทุจากด้านในออกสู่ด้านนอกซึ่งถ้าเพื่อนๆสามารถจะมองเห็นนะครับใช้กล้อง 10x มองก็จะเห็นลักษณะของสนิมขุมนะครับที่มันจะปะทุจากเนื้อในออกมาเพราะมันทำปฏิกิริยากับอากาศกับความร้อนความชื้นโดยผ่านระยะเวลาที่ยาวนานสิ่งที่จะให้เพื่อนๆจดจำสุดท้ายนี้ก็คือว่าไอ้ผิวด้านนอกนะครับขององค์พระเนี่ยมันจะเกิดแคลไซต์ขึ้นมาเพราะแคลไซต์มันทำปฏิกิริยากับอากาศใช่ไหมครับและเศษดินเศษหินนะครับที่นำมาห่อหุ้มหุ่นเทียนที่เทหล่อเป็นพระเนี่ยเมื่อผ่านการเวลาไปผ่านอุณหภูมิความร้อนความชื้นมีไอน้ำนะมีการเปลี่ยนแปลงก็จะทำให้เกิดแคลไซต์เข้ามาจับบนพื้นผิวใช่ไหมครับมีการเกิดของอาราโกไนด์ด้วยไอจุดขาวๆที่ท่านเห็นปรากฏเนี่ยนั่นคือส่วนที่เรียกว่าอาราโกไนด์แต่ส่วนที่เป็นใสๆแวแวแวววาวๆนะอันนั้นคือส่วนที่เป็นแคลไซต์นะครับแคลไซต์อาราโกไนด์เป็นส่วนประกอบหลักของแคลเซียมคาร์บอเนตหรือ COCA3 ซึ่งเป็นส่วนที่พัฒนาต่อไปทำให้เกิดฟอสซิลหรือหินอ่อนในอนาคตนี่แหละครับคือพื้นฐานการเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพจะบ่งบอกถึงความเก่าขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมชอบกดไลค์ใช่กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อรับเตือนคลิปใหม่ๆนะครับ